และหลังจากที่คุณลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาทดสอบฟังเสียงในห้องซาวด์เทสต์รูมแล้วนะคะซึ่งซิสเต็มที่คุณลูกค้าเลือกนะคะก็เป็นระบบไบแอมลำโพง2คู่แอม2ตัวแล้วก็ซับ1ดอกเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์การฟังได้หลากหลายแนวนะคะจะฟังเบาๆสบายๆก็ได้หรือว่าฟังเพลงแนวสนุกๆมันๆก็ได้เช่นกันค่ะค่ะซึ่งสินค้าที่เลือกใช้นะคะแอมตัวแรกเนี่ยก็เป็นของ Prism รุ่น FE 4.90 ให้กำลังขับ90วัตต์คูณ4 Channel สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังของ Rainbow รุ่น SLC 6.2 ค่ะอันตัวที่2นะคะก็เป็นของ Prism รุ่น FE 1.1200 ให้กำลังขับ 1,200 วัตต์สำหรับขับซับวูฟเฟอร์ของ Rainbow ขนาด10นิ้วค่ะในส่วนของงานติดตั้งนะคะเราก็เน้นติดตั้งในช่องเดิมของรถและในส่วนของงานทางด้านหลังเนี่ยเราก็ติดตั้งซับวูฟเฟอร์ไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็แอมไว้ทางด้านขวาพื้นที่ตรงกลางเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดังเดิมค่ะวัสดุที่เลือกใช้ในการหุ้มทั้งซับแล้วก็ลำโพงเองเนี่ยเราก็เลือกวัสดุให้สีคล้ายคลึงกับตัวรถเดิมมากที่สุดค่ะและหากคุณผู้ชมสนใจว่างานติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะคะ